ก็เดี๋ยวให้ทางซุปเปอร์น้อยเข้าไปพักนะครับเดี๋ยวเขาตัดผ้าเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านเพชรน้ำเอกนะฮะสวัสดีครับน้องชายโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าเป็นน้ำหนักไม่เต็มเวทครับเหนื่อยยกไหนก็ยก3ยก4ครับเพราะว่าเขาได้ใหญ่ครับเขาใหญ่กว่าเราเพราะเป็นน้ำหนักไม่เต็มเวทน้ำหนักของเรามีเท่าไหร่ก็14ครับ44วันนี้ต่อยเท่าไหร่ต่อย44ครึ่งครับขยับขึ้นมาหน่อยก็ปรับขึ้นมานิดนึงเป็นไงวันนี้เกียงปล่อยน้ำหนักขึ้นมานี่มันมีผลอะไรไหมก็เจ็บขานิดหน่อยครับเพราะว่าโดนต้นยกเขาอาวุธแรงครับอาวุธแรงเสียวเสียไหมช่วงต้นยกเนี่ยครับต้นยกนี่มันเสียวเสียวยังไงไหมก็เจ็บขาเพราะว่าเกือบไม่อยู่แต่ว่าผมได้ลูกแทงเขาเขาออกอาการเรามามั่นใจช่วงยกไหนก็ช่วงเขาออกอาการไปยก3เขายก3ก็คือมันยก3นี่คือมั่นใจแล้วครับยก4ยก5เป็นไงบ้างก็เริ่มชกก็เริ่มสบายขึ้นครับเพราะว่าเราเป็นเกมตั้งรับครับวันนี้มีอาชีพไหมเนี่ยมีจากหัวหน้าค่าย 20,000 ครับจากพี่ภูมิครับพี่ภูมิ 20,000 ครับเราใช้ได้มากี่ไฟท์ได้เนี่ยก็ไฟนี้ไฟที่3ครับไฟที่3ติดต่อกันครับตั้งเป้ากับชีวิตทั้งมวยยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ชกไปเรื่อยครับจนกว่าจะไม่ไหวครับอยากได้เข็มขัดสักเส้นก็ต้องอยากได้ครับตอนนี้ก็ทำฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนเนาะครับรอน้ำหนักได้ครับโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ายังอื่นอยู่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับวันนี้ก็ต้องปรับปรุงเรื่องความเร็วครับแล้วก็ยังช้าอยู่ครับพูดถึงคู่ชกเลยคู่ชกเขามาเป็นยังไงบ้างก็เขาก็มาออกเกมครับแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายเขาไม่ค่อยดีครับก็ไปตามอายุเท่าไหร่อายุ15ปีเป็นคนจังหวัดไหนปทุมครับฝากพี่น้องชาวปทุมหน่อยครับก็ฝากพี่น้องติดตามผลงานผมต่อไปด้วยนะครับก็วันนี้ผมทำได้แล้วครับนะครับก็แสดงความดีนะครับเดี๋ยวมาดูอาจารย์เทพกรครับให้เด็กเพื่อว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำผลงานออกมาตลอดแล้วเราก็คอยประคับประงมแล้วก็คอยแก้คอยปรับปรุงให้จุดไหนบกพร่องจุดไหนอ่อนแล้วก็พยายามปรับแก้ให้ครับผมแต่ว่าตรงนั้นที่นี้ก็อยู่ที่ตัวเด็กที่มีความตั้งใจมากครับผมหมุนตรงนี้นิดนึงครับเอาไปดูฉากนะเอาครับแล้วยังไงต่อครับครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าก็ขึ้นถือว่าขึ้นมาอาจจะเป็นรองในเรื่องของกระดูกมวยหรือว่าชื่อมวยก็ประสบการณ์มวยแต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นของเพชรน้ำเอกเองก็คือทำผลงานออกมาได้ดีนะแล้วก็ให้กำลังใจน้องเขาด้วยทางด้านซุปเปอร์น้อยก็อย่าพึ่งท้อก็กีฬามีแพ้มีชนะก็ให้กำลังใจซุปเปอร์น้อยด้วยนะแล้วครับผมเพชรน้ำเอกช้างนิดนึงนี่ก็เป็นรายการหลังเกมผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะก็เป็นทางด้านเพชรน้ำเอกยูฟ่าบุ้งเด็กเซียนครับวันนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านซิปเปิ้ลน้อยเปลี่ยนเพชรสีทองนะไปแบบขาดลอยเลยครับ